ล่าสุดวันนี้มีข้อมูลใหม่อีกเรื่องนึงคุณผู้ชมเป็นเบาะแสคือเรื่องนี้เนี่ยต้องไปทางผู้ใหญ่บ้านก่อนผู้ใหญ่บ้านประกอบบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็พุ่งเป้าไปที่พ่อกับแม่นั่นแหละที่พูดกับนิ่มแต่มันก็มีอีกประเด็นนึงคือกลายเป็นว่าเมื่อคืนนี้มีผู้ชายคนนึงรับสารภาพกับตำรวจค่ะบอกว่าเป็นคนอุ้มน้องต่อวุ่นแล้วนะคะเหตุการณ์ในครั้งนี้เอาฟังผู้ใหญ่บ้านก่อนเดี๋ยวจะให้ฟังเสียงผู้ใหญ่บ้านประกอบบอกว่าคือหลังจากที่เจ้าหน้าที่เขาไปสอบคนนั้นคนนี้คนนู้นคนนั้นมันมีชายคนหนึ่งในหมู่บ้านซึ่งเขาไม่มีบ้านเป็นหลักเป็นแหล่งนั่นแหละไปรับสารภาพบอกว่าก่อนหน้านี้เคยเล่นกับน้องต่อแล้ววันที่เกิดเหตุเจ้าตัวอ้างว่าผมเนี่ยอุ้มต่อไปเองโดยเอาเด็กใส่รถจักรยานแล้วไปทิ้งนอกหมู่บ้านเมื่อคืนนี้ทางตำรวจเนี่ยก็เลยให้ผู้ชายคนนี้ค่ะไปชี้จุดอะไรต่างๆแล้วเห็นว่าไปค้นบ้านอ่ะไปเจอเสื้อสีเหลืองด้วยนะถ้าเป็นความจริงคือตกใจนะใช่คุณผู้ชมแล้วมันน่าตกใจตรงที่ว่าจู่ๆมีผู้ชายคนนึงออกมาแล้วรับสารภาพแบบนี้เชื่อไหมผู้ใหญ่บอกแบบนี้ที่มาที่ไปจริงๆอ่ะคนอาจจะงงว่าอ้าวจู่ๆทำไมจู่ๆมีผู้ชายคนนี้ออกมามันเป็นความคิดของคนในชุมชนบอกเฮ้ยคนที่สติไม่ดีในชุมชนคนที่รู้สึกว่าอาจจะมีข่าวอื่นๆอ่ะที่แบบจิตไม่ดีแล้วไปอุ้มเด็กออกมาด้วยความหลอนหรือด้วยความเพี้ยนอะไรต่างๆหรือเปล่าผู้ใหญ่บ้านบอกมันมีคนนึงในหมู่บ้านนะก็เลยบอกตำรวจไปสอบหน่อยสิปรากฏตำรวจมีการไปสอบเสร็จปุ๊บบุคคลคนนั้นให้ชื่อก็ได้ชื่อว่าในหลังฟังเสียงผู้ใหญ่บ้านก่อนนะหลังดันรับสารภาพบอกว่าผมไปอุ้มจริงแล้วอุ้มไปทิ้งห่างจากชุมชน2กิโลกว่าๆทุกคนอึ้งไปหมดเลยฮะขณะนั้นฟังเสียงผู้ใหญ่บ้านก่อนคนที่มีโอกาสเข้าไปคุยกับบุคคลปริศนาที่โผล่ขึ้นมาใหม่ว่าอุ้มเด็กทีนี้อย่างหมู่บ้านผมก็มีคนสติไม่ดีคนที่นอนอยู่หลังบ้านเด็กหายผมก็ไปรับมาสอบเมื่อวานผมก็พูดแบบประหลาดๆเอ้ยชื่อหลังอะไรเงี้ยเอาเด็กไปมาทิ้งตรงไหนป่าเดี๋ยวผู้ใหญ่ได้อารมณ์ให้กินป่านนี้เด็กร้องแล้วแต่ที่เขาสติไม่ดีนะเราเชื่อไม่ได้เขาบอกเอาไปเขาพูดว่าเอาไปแล้วไปไงบอกใส่จักรยานไปแล้วไปตรงไหนผมก็ให้เขานั่งรถหน้ารถผมไปแล้วก็จักรยานขึ้นท้ายรถให้พาไปก็ออกจากนี่ไปมาสักกิโลครึ่งให้เขาไปชี้จุดตรงดงหญ้าเขาก็พาไปตรงดงหญ้าแต่ไม่เจอเด็กแล้วก็ถามว่าไม่มีเรียกอะไรหลังบอกกลับไปแล้วแล้วใครกลับไปเขาเอ่ยชื่อผู้หญิงคนหนึ่งแต่เราไม่รู้จักผมก็รับเขามาบ้านตำรวจเขาก็ถามแบบผมนี่แหละแล้วก็ไปค้นยังไงใช่ไหมครับแล้วกลับมาที่บ้านตำรวจก็เลยไปค้นตรงที่นอนหลังว่าหลังนอนอยู่ตรงไหนแล้วก็ไปเจอเสื้อสีเหลืองอะไรเงี้ยตำรวจก็เสื้อสีเหลืองหลังไปตัวใช่ประมาณนี้ครับใช่ผมก็50/50นะเพราะเขาสติไม่ดีแต่จิตใจเราก็สงสัยบ้างเพราะเขาก็เข้าออกบ้านที่เด็กหายเหมือนกันคุณผู้ชมฮะในหลังคนนี้เนี่ยปรากฏนอกจากเขาบอกผู้ใหญ่แล้วบอกเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วอีกคนนึงที่เป็นพยานได้ว่าหลังพูดจริงๆวันนี้พาเราลงพื้นที่ฮะห่าง2กิโลจากบ้านน้องต่อคุณพินโยเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยของอบต.หินมูลวันนั้นเขาบอกว่าวันที่ตัวของหลังไปรับสารภาพว่าอุ้มเด็กออกมาเขาบอกเขามาตรงจุดนี้แหละฮะถามว่าจุดนี้ลักษณะมันเป็นยังไงนี่เห็นไหมมันเป็นเหมือนทุ่งนาแล้วเป็นป่าหญ้าข้างทางจุดนี้อยู่ห่างจากบ้านน้องต่อ2กิโลถามว่ามายังไงเห็นบอกว่าลักษณะที่ออกมาเนี่ยตอนนั้นเขารับสารภาพนะว่าเนี่ยผมมาบ้านอยู่ไม่ไกลจากต่อแล้วออกมาจากบ้านน้องต่ออุ้มต่อออกมาหลังจากนั้นมีการอุ้มมาเรื่อยๆตามทางบางข้อมูลบอกปั่นจักรยานบางข้อมูลบอกเดินมาเรื่อยๆตรงเนี้ยเขายังพูดไม่ค่อยชัดเจนสักเท่าไหร่แต่วันที่เกิดเหตุเขาดันไปบอกและพินโยก็เป็นหนึ่งคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุณขณะนั้นที่ตัวหลังดันรับสารภาพและคำรับสารภาพนี้ออกมาหลังจากน้องหายไปแล้ว12วันนะฮะบอกผู้ชายคนนี้ที่ตำรวจมีการไปยึดเสื้อเหลืองเอาไว้เนี่ยอุ้มเด็กออกมาเสร็จหลังจากนั้นระหว่างทางที่เดินมาเรื่อยๆต่อดันร้องไห้เสียงดังหลังอ้างว่าลำคาญนะไม่รู้จะทำยังไงให้เด็กเนี่ยเงียบทิ้งข้างทางเอาวางไว้ตรงพงหญ้านี่แหละและเอาไว้อยู่แบบนั้นหลังจากนั้นรังบอกผมไม่รู้แล้วฮะว่าเด็กไปไหนแต่ตรงจุดเนี้ยพอเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบคุณผู้ชมเห็นลักษณะที่เกิดเหตุไหมฮะจุดเกิดเหตุพื้นที่รอบๆอ่ะคือเด็ก8เดือนอ่ะเดินเองอ่ะก็คงยากอ่ะอาจจะคลานได้อาจจะพลิกตัวได้แต่ถ้าเกิดว่าเขาก็สงสัยอีกโหตั้งแต่ที่ไหนนะวันที่5ใช่ไหมใช่ค่ะถ้า5เอามาทิ้งเอาไว้จริงวันถ้าไม่มีคนช่วยเด็กอาจจะอยู่แถวนั้นหรือเปล่าพอเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบคุณผู้ชมยอมรับว่าพื้นที่ค่อนข้างซับซ้อนมันมีทั้งทุ่งนามีทั้งบ่อน้ำแล้วบ่อน้ำเนี่ยลึกด้วยฮะกว้างด้วย
แล้วมันยาวไปเป็นแบบเนี้ยแต่เท่าที่เห็นไม่ค่อยมีบ้านคนแถวนั้นวันนี้คุณพินโยเลยบอกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นผมเองเนี่ยก็เป็นคนนึงแหละที่อยู่เขายืนยันกับผมจริงๆว่าอุ้มเด็กมาแล้วทิ้งตรงนี้ว่าปั่นจักรยานพาเด็กมาครับมาพักที่เนี่ยครับจากบ้านเด็กนะมาพักที่โรงนี้ครับนะแล้วก็เจ้าหน้าที่เขาถามต่อว่าพักที่โรงนี้เสร็จแล้วไปไหนต่อครับหลังก็พามาชี้ว่าเอาเด็กมาวางไว้จุดนี้ตามอันนี้นะครับตามอะไรนะคําให้การของหลังเขานะครับคือเขาปั่นจักรยานมาใช่ปั่นจักรยานมาว่าหลังไว้ตรงไหนให้พาไปดูดิหลังเขาก็พาเดินมาตรงนี้ครับแล้วก็บอกว่าโยนเด็กไว้ตรงพุ่มนี้อ๋อแล้วทีนี้พอเจ้าหน้าที่เขาก็ค้นหานะบริเวณวังนี้นะค้นหาก็ไม่มีอะไรที่ว่าผิดปกติครับเพราะว่าพรุ่งนี้ถ้าเกิดมีของหนักอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีการหักกิ่งไม้มันต้องหักมันต้องอะไรเงี้ยแต่จากที่ผมดูก็คือเขาพูดนะพูดเหมือนคนปกติเลยว่าเขาก็สอบถามเลยว่าไปยังไงเอาเด็กไปไหมเงี้ยเขาก็เอาไปแล้วตำรวจให้เข้าไปดูในบ้านมันมีเสื้อสีเหลืองเงี้ยเขาก็เอาเสื้อสีเหลืองมาโชว์ก็มีเสื้อสีเหลืองแต่ส่วนตัวคิดว่ามันน่าจะถือไหมพี่ส่วนตัวมันก็พูดยากนะในเมื่อมันหาทุกที่ไม่เจอแล้วเงี้ยไม่ว่าจะคนดีหรือคนไม่สมประกอบหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็ต้องหาไว้ก็ไม่เสียหายครับเพื่อเป็นไปได้อะไรเงี้ยครับลองทำทุกวิธีทางใช่ครับหลังนะครับข้อมูลค่ะมันมีประโยชน์ต่อการสืบสวนสอบสวนหมดแล้วถ้าเดินทางไปที่บ้านในรังแล้วไปเจอเสื้อสีเหลืองอีกตำรวจยึดไปตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วนะคะเพราะว่าหลังเกี่ยวไม่เกี่ยวอันนี้ไม่ทราบแต่ถ้าหลังพูดกับตำรวจพูดกับทีมกู้ภัยพี่เขาก็ได้ยินว่าเป็นคนเอาเด็กมาทิ้งไว้ตรงนี้วันนี้ตำรวจก็ต้องสอบทุกประเด็นมุ่งเป้าทุกเรื่องล่าสุดวันนี้เห็นบอกว่าเราไปเจอกับคุณชาวลิตคุณลุงบอกว่าเป็นคนที่อุปการะหลังเพราะหลังเองเนี่ยเป็นคนน่าสงสารใช่ไหมใช่ฮะไม่มีที่อยู่คุณชาวลิตบอกว่าจริงๆอ่ะเขาบ้านอยู่ห่างไม่ไกลจากจุดตรงที่บอกชาวไอ้หลังมันอ้างว่าทิ้งเด็กหรอกเขาห่างนิดเดียววันที่เกิดเหตุเราถามเลย5กุมภาหลังมาหาไหมตัวคุณชาวลิตยืนยันบอกว่าไม่มาหานะแล้ววันนั้นวันที่เกิดเหตุผมไม่เห็นมีความผิดปกติอะไรทั้งนั้นแล้วเท่าที่เห็นเนี่ยเอาตามความเชื่อผมนะหลังอ่ะมันเหมือนสติไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวสักเท่าไหร่คิดว่าคงไม่ใช่อ่ะเชื่อถือไม่ได้สำหรับข้อมูลที่หลังมันบอกแต่หลังบอกโดยที่ไม่มีใครไปเค้นไปสอบอะไรเขานะฮะไปถามแล้วหลังนั้นพูดเองแต่คุณชาวฤทธิ์คนที่ให้เงินคอยจ้างงานเขาคิดว่าหลังน่าจะจิตเพี้ยนเขามาทานข้าวเวลาขี่รถมาเขาบอกมีงานทำไหมแล้วก็มาช่วยปลูกต้นไม้บ้างแล้วก็ให้ค่าแรงเขาไปกินข้าวแค่นั้นแหละคือเราก็ให้ค่าแรงเขาใช่ปกติทีก็พูดรู้เรื่องทีก็พูดไม่รู้เรื่องก็จะมีช่วงเช้าจะพูดเรื่องพอบ่ายก็ไปแล้วมันแบบสติไม่อยู่กับตัวก็ถ้าเกิดถามหลายๆลองถามหลายๆท่านดูที่ผ่านมานะแต่ผมดูแล้วเขาคือไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะเวลาเราพูดอะไรเขาก็จะครับแล้วเขาก็เบอร์ไปเขาคืออย่างว่าคือคนสติไม่เต็มร้อยนะเขาก็เบอร์ไปเรื่อยเขาทีก็มองถนนบางทีแบบคือผมมันพูดเพ้อเจ้อไปเรื่อยเลยถูกต้องคุณผู้ชมฮะแล้วคนสงสัยบอกว่าบ้านตัวของหลังกับบ้านน้องต่อไกลกันขนาดไหนถ้าเกิดจำกันได้ตั้งแต่วันแรกที่เราทำผังให้ดูมันอยู่ในซอย2ของหมู่บ้านแห่งนี้แล้วก็คือซอยเดียวกันกับบ้านของน้องต่อนั่นแหละบ้านน้องต่ออยู่ปากซอยตัวบ้านในหลังอยู่ท้ายซอย50เมตรเท่านั้นแล้วปรากฏว่าหลังก็พักอาศัยอยู่ที่บ้านนี้จริงๆคุณผู้ชมฮะถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆคนในชุมชนก็บอกว่าเนี่ยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นหลังมักจะไปเล่นกับต่ อชอบเล่นกับเด็กทักทายเด็กคนนี้แล้วบ้านต่อก็ดันเป็นบ้านที่ค้าขายพวกของชำใช่ไหมของอ่ะหลังก็มักจะไปซื้อของที่ร้านชำอยู่เป็นประจำเหมือนกันแต่ไม่แน่ใจว่าเขาคือชายเสื้อเหลืองคนนั้นหรือเปล่าแต่เขาดันรับสารภาพคุณผู้ชมฮะวันนี้ล่าสุดทีมข่าวเดินทางไปเจอในหลังยอมเปิดใจกับทีมข่าวอมรินทร์ทีวีเป็นครั้งแรกคุณผู้ชมเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นวันนี้หลังจากที่เราทราบข้อมูลว่าเมื่อวานเนี่ยหลังนั้นไปให้ข้อมูลกับตำรวจแล้วยืนยันความชัดเจนว่าเขาเองเนี่ยอุ้มเด็กวันนี้ทีมข่าวอมรินทร์ทีวีเราไปเจอหลังมานี่ฮะคือเขาเนี่ยไม่ได้ไปไหนนะคะเมื่อคืนนี้พอตำรวจสอบเสร็จเขารับเสร็จปุ๊บตำรวจอ่ะคือไม่รู้คุยกันยังไงแต่เจ้าที่ตำรวจก็ปล่อยให้หลังเนี่ยกลับมาอยู่ที่บ้านตามปกติเจ้าตัวกำลังกวาดขี้เป็ดอยู่หลังบ้านคุณชวลิตคือก็ต้องยอมรับ
เขาเองเนี่ยก็พูดไปยิ้มไปคุยกับผู้สื่อข่าวแบบสบายใจบอกว่าอ๋อเมื่อวานที่พูดแบบนั้นน่ะเหรอไม่จริงนี่ฮะตำรวจบอกว่าจะเลี้ยงข้าวอ๋อตำรวจบอกจะเลี้ยงข้าวถ้าเองพูดความจริงทั้งหมดแล้วดังนั้นวันนี้พอเราไปถามแล้วสรุปอุ้มหรือไม่อุ้มกันแน่เจ้าตัวบอกว่าผมไม่รู้จริงๆว่าเด็กหายผมไม่ได้อุ้มที่บอกว่าผมอุ้มอ่ะไม่เป็นความจริงพอเราถามต่อเอาลางแล้วข่าวมันออกไปเป็นแบบเนี้ยทำไมล่ะหลังยิ้มฮะแล้วท่าทางเขาเนี่ยอาฟ้าก็บอกแหละว่าพอคุยกับเขาเขาดูไม่ปกติจริงๆนะเขาเหมือนเด็กเขาเหมือนเด็กคนนึงส่วนเรื่องน้องต่อหายเขาไม่มั่นใจว่าหายได้ยังไงหลังจากเมื่อวานนี้ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านกู้ภัยไปคุยกับหลังบอกผมนี่แหละอุ้มผมนี่แหละอุ้มแล้วพาไปชี้อะไรแบบชัดเจนมากแต่พอวันนี้ทีมข่าวเราไปเจอปรากฏข้อมูลมันพลิกไปแล้วบอกผมเนี่ยไม่ได้อุ้มแล้วนะนั้นแหละครับพี่หลังวันนั้นเนี่ยทำไมถึงตำรวจมาถามว่าทำไมถึงบอกว่าเอาเด็กมาใส่รถจักรยานมาแต่วันนั้นไม่จริงใช่ไหมที่พูดไปวันนั้นก็มันคิดไว้เองมันจะเลี้ยงข้าวเราไม่ต้องเลี้ยงเขาบอกจะเลี้ยงข้าวถ้าเราบอกเราอยากกินข้าวเราก็เลยบอกไปมันบอกไม่เป็นไรแต่ไม่เลี้ยงไม่เจอดิคือเราก็พูดไปเรื่อยนะวันนั้นเนาะไม่กล้าเอาไปเราไม่กล้าเอาไปอยู่แล้วครับคุณผู้ชมคะเขาเหมือนเด็กจริงๆแล้วเมื่อวานตำรวจบอกเดี๋ยวจะซื้อข้าวให้กินก็เลยพูดไปเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่มีความผิดอะไรเราไปเจอป้าหลังด้วยบอกโอ้ยหลังมันน่าสงสารสมัยก่อนเนี่ยประสบอุบัติเหตุพ่อแม่ไม่มีตังรักษาแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็ไม่มีใครดูแลเขาก็เลยอยู่คนเดียวแถวเนี้ยคุณชาวลิตเองก็ให้ข้าวให้งานตัวเองก็คอยดูแลส่วนเรื่องที่หลังไปบอกกับตำรวจว่าเขาอุ้มน้องต่อเชื่อว่าไม่จริงไอ้เจ้าหลานชายมันพูดจาเพ้อเจ้อพูดไปเรื่อยแล้วที่สำคัญวันนั้นป้าบอกว่าจำได้5กุมภาหลังเนี่ยไปกินเหล้ากับเพื่อนในหมู่บ้านตั้งแต่เช้าแต่หลังไม่ได้ใส่เสื้อสีเหลืองหลังใส่เสื้อสีน้ำเงินดังนั้นวันนั้นเนี่ยคงมีพยานนี่สิเขาเฟี้ยงไงชอบเฟี้ยงหลังคาชอบเพียงบ้านเพียงของข้าอะไรเงี้ยครับเคยพาไปรักษาบ้างไหมครับเรื่องอาการทางจิตไม่เคยเลยไม่เคยรักษาเลยก็ป้าก็ไม่ค่อยมีเงินก็ป้าคนเดียวป้าก็ไม่ค่อยมีตังค์แต่ก็คือเขาจะพูดจารู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างในช่วงเวลาใช่ช่วงเวลาใช่เป็นมันไม่ได้นะป้าว่าเป็นมันไม่ได้แต่เรื่องฟังบ้านฟังช่องโอเคครับตั้งเล็กเด็กนี่เป็นมันไม่ได้เลยแต่ว่าเขาเคยทำร้ายใครไหมป้าหรือว่าแค่ฟังบ้านอย่างเดียวเคยทำร้ายพี่เขาเคยทำร้ายพี่เขาคลั่งอะไรนะวันอาทิตย์นะนะเขาอยู่เขาไปนั่งบ้านนู้นอ่ะใส่เสื้อสีน้ำเงินแขนยาวไปนั่งกินเหล้ากับพวกเขามาจังเทพกันอ่ะอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ตรงบ้านนู้นอ่ะตรงที่ขายมะม่วงขายคือวันนั้นเขาใส่เสื้อสีน้ำเงินใช่แขนยาวจ้ะอ๋อไปตั้งแต่เช้าเลยใช่ไหมวันนั้นเช้าเลยวันนั้นอ่ะสมปองไปถามว่าไอ้ร่างมึงได้เขาเด็กไว้ป่ะผมนั่งอยู่นี่ไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยก็เดินวนเวียนอยู่ที่นี่เนี่ยครับมันก็ไม่ได้ไปไหนไม่ได้หนีไปไหนทั้งนั้นครับเพราะฉะนั้นวันนี้พ้นครหาไม่มีอะไรแล้วแต่เมื่อคืนตำรวจมาแล้วไปพูดอย่างนั้นเกือบจะกลายเป็นเรื่องยุ่งนะคะวันนี้เจ้าตัวก็ยิ้มเลยไม่รู้เมื่อคืนได้กินข้าวหรือเปล่าเนี่ยคุณผู้ชมขออีกหนึ่งประเด็นเพื่อความสิ้นข้อสงสัยก็แล้วกันนะคุณผู้ชมเมื่อคืนนี้กลับไปที่ผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ตัวของน้องนิ่มน้องต่อหน่อยปรากฏว่ามันมีข้อมูลออกมาบอกว่าเนี่ยผู้ใหญ่บ้านนิ่มกับต่อเมื่อวานตอนไปสอบปากคำที่บอกเอาไปตั้งแต่เช้ายันกระทั่งดึกอะฮะคุณผู้ชม